สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูสปอย Channel วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Journey 2 The Mysterious Island สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูสปอยภาคแรกเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับในศตวรรษที่19จูนเวอร์ได้เขียนถึงการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่เกินจะมีใครเคยเล่าขานนิยายโด่งดังอย่างเรื่องใต้ทะเล 20,000 ยอดเรื่องสู่ใจกลางพิภพและหมู่เกาะมหัศจรรย์คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์มีเพียงแต่เมอร์เนียนเท่านั้นที่รู้กันหนังก็ได้เปิดเอื้อมมาที่เด็กหนุ่มที่กำลังขับรถซิ่งหนีตำรวจและได้ขับรถตกไปยังสระน้ำในบ้านของคนละแวกนั้นเมื่อเขาโผล่หน้าขึ้นมาจากสระน้ำเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือชอนจากภาคแรกนั่นเองนะครับชอนก็ได้ถูกตำรวจคุมตัวไว้และก็ได้มีรถคันนึงขับเข้ามาคนที่ลงมาจากรถก็คือแฮงค์แฮงค์เขาเป็นพ่อเลี้ยงของชอนเขาเคยเป็นทหารเรือมาก่อนเลยมีเส้นสายที่สามารถช่วยชอนได้แต่ดูเหมือนชอนจะไม่ค่อยชอบหน้าแฮงค์สักเท่าไหร่ชอนยังได้บอกอีกว่าเขายอมถูกไปคุมประพฤติ6เดือนยังดีกว่าวันต่อมาแฮงค์ก็ได้เข้ามาคุยกับชอนเพราะเขาอยากปรับความเข้าใจกับชอนแฮงค์ก็ได้เดินเข้ามาเห็นรหัสมอสของชอนชอนก็ได้บอก 2-3 คืนก่อนมีคนส่งสัญญาณวิทยุมาจากที่ไหนสักแห่งและในนั้นก็มีชื่อตัวละครในหนังสือของจูนเวอร์เขาเลยคิดว่าต้องเป็นพวกเมอร์เนียนที่ส่งมาให้และเครื่องรับสัญญาณของเขาไม่แรงพอเขาเลยต้องบุกเข้าไปที่สถานีดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณแฮงค์ก็ได้ช่วยถอดรหัสมอสและก็ได้ข้อความว่าเกาะนั้นมีอยู่จริงชอนก็เลยหยิบหนังสือมาให้แฮงค์ดูแฮงค์ก็ได้ถอดข้อความต่อในข้อความได้ใบ้ถึงชื่อของนักเขียนหนังสือขึ้นจนไปเจอกับหนังสือเล่มที่2แฮงค์ก็ได้ถอดรหัสต่อจนไปเจอกับหนังสือเล่มที่3พวกเขาได้เอาหนังสือ3เล่มมาเปิดดูแต่หนังสือทั้ง3เล่มก็มีแผนที่ที่ต่างกันออกไปแฮงค์ที่เคยเป็นทหารเรือมาก่อนเขาได้ฉีกแผนที่แต่เล่มมาวางเรียงกันและก็ได้พบกับที่ตั้งของเกาะมหัศจรรย์เกาะมหัศจรรย์ตั้งอยู่ที่ปาเลาเมื่อชอนได้รู้เขาก็รีบเก็บข้าวของเตรียมตัวไปทันทีแต่ก็โดนแฮงค์ห้ามไว้ตอนนี้ชอนถูกกักบริเวณแฮงค์ก็ได้บอกนี่เธอจะเดินทางครึ่งค่อนโลกเพื่อเจอคนเพี้ยนๆที่ส่งข้อความมาให้เธอหรอชอนก็ได้บอกนั่นไม่ใช่คนเพี้ยนๆนะนั่นคืออเล็กซานเดอร์เอดิสันเขาเป็นปู่ของชอนเขาเป็นเวอร์เนียนรุ่นแรกของครอบครัวแฮงค์ก็ได้สั่งให้ชอนหยุดเขาไม่มีทางยอมให้ชอนไปเพราะเขาคิดว่ามันอันตรายไปสำหรับชอนพอตกดึกแฮงค์ก็ได้เข้าไปคุยกับอลิซาเบธแม่ของชอนเรื่องให้ชอนเดินทางไปปาเลาโดยที่เขาอาสาที่จะพาไปและดูแลชอนเองและวันต่อมาแฮงค์ก็ได้เข้ามาหาชอนในห้องพร้อมกับพาสปอร์ต2ใบเขาจะพาชอนไปปาเลาเมื่อพวกเขามาถึงที่ท่าเรือของปาเลาชอนก็ได้เดินไปคุยกับไกด์คนหนึ่งและแสดงแผนที่ให้ดูว่าเขาอยากไปที่ไหนไกด์คนนั้นก็ได้ปฏิเสธเพราะตรงนั้นมันไม่ได้มีเกาะมันมีแต่พายุลูกยักษ์มันเป็นสุสานของเรือชอนก็ได้บอกเขาจะให้ 1,000 เหรียญแต่ไกด์คนนั้นก็ไม่เอาและก็ได้มีไกด์อีกคนที่แอบได้ยินเขาชื่อว่ากาบัตโตเมื่อเขาได้ยินเขาก็ได้มาเสนอตัวเองว่าจะอาสาพาพวกเขาไปพวกเขาก็ได้เดินมาที่พาหนะมันเป็นเพียงเฮลิคอปเตอร์เก่าๆลำหนึ่งพวกเขาเลยปรึกษากันว่าจะไปหาเรือลำอื่นดีกว่าไหมแต่พอกาบัตโตเรียกลูกสาวออกมาชอนก็ได้หลงใหลในความสวยของคายเรนนี่ที่เป็นลูกสาวของกาบัตโตและได้เปลี่ยนใจไปกับฮอลำนี้และชอนก็ได้เอาแผนที่ให้คายเรนนี่ดูว่าเขาต้องการไปที่ไหนเมื่อคายเรนนี่เห็นเธอก็เลยขอเพิ่มราคาเป็น 3,000 เหรียญชอนก็ได้ให้แฮงค์ยอมจ่ายไปเมื่อพวกเขาออกเดินทางมาสักพักก็ถึงจุดหมายที่ชอนกำลังจะไปแต่ก็ได้เจอกับพายุทุกคนลงความเห็นให้บินอ้อมพายุไปแต่ชอนก็ได้บอกจุดที่ตั้งของเกาะมันคือในใจกลางพายุพวกเราต้องถูกดูดเข้าไปในใจกลางของพายุเพื่อเข้าไปในเกาะมหัศจรรย์แต่ตอนนั้นเองฮอของกาบัตโตก็ไม่สามารถบังคับได้ทำให้พวกเขาถูกดูดเข้าไปในพายุและเมื่อทุกคนฟื้นขึ้นมาก็ได้พบว่าพวกเขาอยู่บนเกาะร้างแห่งหนึ่งที่รอบเกาะเต็มไปด้วยพายุแฮงก์ก็ได้ให้ทุกคนเก็บของที่ยังพอใช้ได้ตามชายฝั่งชอนก็ได้เดินมาเจอปากถ้ำแห่งหนึ่งเลยเรียกให้ทุกคนเดินเข้ามาในถ้ำและเมื่อพวกเขาเดินออกไปทางปากถ้ำอีกฝั่งก็ได้พบกับดินแดนมหัศจรรย์ที่สวยงามนั่นคือเกาะมหัศจรรย์ในเกาะนี้สัตว์ตัวใหญ่จะกลายเป็นสัตว์เล็กและสัตว์เล็กจะกลายเป็นสัตว์ใหญ่ชอนก็ได้สังเกตเห็นควันไฟและคิดว่านั่นคือที่พักของปู่ของชอนเลยชวนให้ทุกคนออกเดินทางไปหาปู่ของเขาระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางแฮงก็ได้เหยียบพื้นที่กำลังเดินอยู่จนเป็นรูเขาเลยรู้ว่าที่พวกเขากำลังยืนอยู่นั้นไม่ใช่พื้นแต่เป็นไข่และได้มองไปเห็นแม่กิ้งก่ายักษ์ที่กำลังหลับอยู่ใกล้ๆพวกเขาเลยต้องเดินออกจากที่นี่ให้เงียบที่สุดแต่กาบัตโตก็ได้พลาดทำไข่แตกและตกลงไปในไข่ทำให้แม่กิ้งก่าตื่นขึ้นและตามไล่ล่าพวกเขาได้รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าแต่ก็มาถึงทางตันแฮงก็ไม่มีทางเลือกโชว์หมัดพลังบิ๊กแบ็คแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกิ้งก่าได้และหมัดนั่นก็ทำให้กิ้งก่าโกรธกว่าเดิมตอนที่พวกเขากำลังจะถูกกินก็ได้มีท่อนไม้ยักษ์มาจัดการกับกิ้งก่าแล้วก็มีคนโผล่ออกมานั่นก็คือปู่ของชอนนั่นเองชอนได้แนะนำปู่ให้รู้จักกับทุกคนแต่ดูปู่ของชอนจะไม่ชอบหน้าแฮงสักเท่าไหร่ทั้งคู่ได้พูดกัดกันปู่ของชอนก็ได้พาทุกคนไปที่พักของเขาเมื่อมาถึงที่พักคายเรนนี่ก็ได้ขอใช้เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมของปู่ชอนเพื่อขอความช่วยเหลือให้พวกเขาออกจากเกาะมาสจันนี้แต่ปู่ของชอนก็ได้บอกมันใช้ไม่ได้หรอกต้องรอดาวเทียมเคลื่อนที่มาให้ตรงจุดรับสัญญาณซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าดาวเทียมจะเคลื่อนที่มา
ขาเลยเสนอให้พวกเขาอยู่ที่นี่กันก่อนพรุ่งนี้เขาจะพาเที่ยวที่นี่เองวันต่อมาปู่ของชอนก็ได้พาพวกเขาออกเดินทางระหว่างเดินทางชอนก็พยายามเข้าไปพูดคุยกับคายันนี่แต่เหมือนคายันนี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรชอนมากแฮงจึงได้เข้ามาสอนวิธีจีบหญิงให้ชอนเขาได้สอนชอนให้กระดิกนมในการจีบสาวและเขาก็ได้โชว์วิธีการกระดิกนมให้ชอนดูหลังจากนั้นชอนก็ได้เดินหนีไปเลยครับจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงเมืองแอตแลนติกที่สาบสูญไปแล้วซึ่งมันจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในรอบ70ปีและอีก70ปีมันจะจมไปอยู่ใต้น้ำและมันก็เป็นเหตุผลที่ปู่ของชอนเลือกส่งสัญญาณให้ชอนรู้เพียงคนเดียวเพราะเขาเคยสัญญากับพ่อของชอนว่าจะมาที่นี่ด้วยกันแต่พ่อของชอนก็ได้ตายไปก่อนเขาเลยอยากให้ครอบครัวแอนเดอร์สันมาเห็นมันก่อนคนอื่นระหว่างนั้นแฮงก็ได้เดินสำรวจและพบกับแอ่งน้ำเค็มที่ซึมขึ้นมาผ่านชั้นดินเหนียวเขาเลยบอกว่าเกาะแห่งนี้กำลังจะจมแต่ปู่ของชอนก็ได้บอกเกาะแห่งนี้จะจมในอีก14ปีข้างหน้าแฮงที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างเขาเลยได้อธิบายให้ฟังและเกาะนี้เหลือเวลามากสุดอีกแค่ 2-3 วันชอนที่ได้อ่านนิยายจูนเวอร์ก็ได้บอกที่เกาะนี้มีเรือดำน้ำที่ซ่อนอยู่แต่มีเพียงคนเดียวที่รู้ก็คือกัปตันดีมอร์ปู่ของชอนรู้ว่าสุสานของกัปตันดีมอร์อยู่ไหนเลยพาพวกเขาไปที่นั่นเมื่อมาถึงทางเข้าของสุสานมันเล็กมากทำให้คายเลนนี่อาสาเข้าไปเมื่อเข้าไปคายเลนนี่ก็ได้พบกับโครงกระดูกของกัปตันดีมอร์ที่กอดบันทึกไว้เธอเลยเข้าไปหยิบสมุดบันทึกและรีบหนีออกมาจากสุสานก่อนที่มันจะถล่มปู่ของชอนก็ได้อ่านบันทึกของกัปตันเรือดีมอร์และก็ได้รู้ว่าเรือดำน้ำนั้นถูกซ่อนอยู่ที่ฝั่งนึงของเกาะใต้ผาโพไซดอนปู่ของชอนบอกมี2วิธีก็คือทางที่ปลอดภัยคืออ้อมชายฝั่งไปหรือเป็นทางที่เร็วที่สุดคือฝ่าใจกลางของเกาะไปแต่ใจกลางของเกาะนี้เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายที่น่ากลัวพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกต้องเดินทางฝ่าใจกลางของเกาะไปพวกเขาก็ได้รีบออกเดินทางระหว่างเดินทางพวกเขาก็เดินผ่านทางที่แสนลำบากเจอกับภูเขาไฟทองคำและสิ่งต่างๆมากมายจนพวกเขามาเจอกับหน้าผายักษ์ถ้าต้องใช้เวลาปีหน้าผานี้พวกเขาอาจจะออกจากเกาะนี้ไม่ทันแต่ปู่ของชอนก็ได้ขี่ผึ้งมาโชว์พวกเขาและให้พวกเขาขี่ผึ้งในการเดินทางแต่ก็ดันมาเจอกับนกกินผึ้งทำให้พวกเขาต้องแยกกันหลบหนีพวกเขาก็ได้หลบหนีออกมาได้แต่ชอนก็ได้พลาดท่าตกลงมาจากการช่วยเหลือคายันนี่ทำให้ขาของชอนนั้นหักตกดึกพวกเขาก็ได้หาที่พักและแฮงกับปู่ก็ได้มาช่วยรักษาขาของชอนให้แต่ยังไงชอนก็ยังเดินลำบากอยู่ดีพวกเขาก็ได้นอนพักเอาแรงกันเพื่อเดินทางต่อในวันถัดไปพอรุ่งเช้าของอีกวันชอนที่กำลังนอนหลับอยู่ก็ได้พลิกตัวและมือของเขาก็ได้ไปโดนกับแอ่งน้ำข้างๆชอนเรียกทุกคนให้ตื่นขึ้นแฮงก็ได้บอกตอนนี้เหลือเวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นให้ทุกคนรีบไปที่เรือดำน้ำแต่คายันนี่ก็ไม่เห็นพ่อของเธอเธอรู้ทันทีว่าพ่อของเธอไปไหนคายันนี่จะไปตามพ่อของเธอพวกเขาเลยแบ่งกลุ่มกันออกไปปู่ของชอนกับคายันนี่จะไปตามหากาบาโต้และชอนกับแฮงไปหาเรือดำน้ำและมารับพวกเขาที่หน้าผาทางด้านชอนกับแฮงก็ได้เดินมาถึงผาโพไซดอนแต่ตอนนี้น้ำได้ขึ้นสูงแล้วทำให้พวกเขาต้องดำน้ำลงไปหาเรือดำน้ำแทนส่วนทางด้านปู่ของชอนกับคายันนี่ก็ได้เดินมาพบกับกาบาโต้ที่กำลังขุดทองอยู่แต่มันก็ใหญ่มากและยังไงเขาก็แบกกลับไม่ไหวคายันนี่ก็เลยบอกให้พ่อของเธอตัดใจซะและรีบหนีออกมาทางด้านชอนกับแฮงก็ได้ดำน้ำลงมาและเจอกับเรือดำน้ำในระหว่างที่กำลังเปิดทางเข้าเรือดำน้ำก็ได้มีปลาไหลไฟฟ้าเข้ามาจู่โจมพวกเขาแต่พวกเขาก็สามารถเข้าไปด้านในได้ทันหลังจากนั้นพวกเขาก็พยายามเปิดเครื่องยนต์แต่เครื่องไม่สามารถทำงานได้เพราะมันได้ถูกจอดทิ้งมานานมากจำเป็นต้องหาที่จำไฟให้กับเรือดำน้ำแฮงได้คิดถึงปลาไหลไฟฟ้าที่อยู่ข้างนอกเขาจึงตัดสินใจเอาสายไฟมาพันไว้กับหอกและเขาจะออกไปทำเองชอนก็รู้ว่ามันอันตรายมากทางด้านกลุ่มของคายันนี่ก็ได้ออกมารอพวกชอนที่หน้าผาขณะนี้เกาะมหัศจรรย์ก็กำลังจะจมแฮงก็ได้ออกไปนอกเรือแล้วล่อปลาไหลไฟฟ้าให้มาหาเขาได้ปลาหอกเข้าไปที่ปลาไหลไฟฟ้าได้สำเร็จชอนก็วิ่งไปติดเครื่องยนต์และมันก็เริ่มทำงานทางด้านกลุ่มของคายันนี่เกาะก็ได้ถล่มลงมาหมดแล้วทำให้พวกเขาตกลงไปในน้ำแต่ชอนกับแฮงก็ได้ขับเรือดำน้ำมารับพวกเขาไว้ได้ทันแฮงได้ให้กาบาโต้มาขับเรือแทนเพราะทางออกจากที่นี่เต็มไปด้วยหินขนาดใหญ่แฮงได้ใส่จรวดมิสไซล์และให้ชอนกดปุ่มยิงเพื่อเปิดทางและพวกเขาก็สามารถออกมาได้ทุกคนก็ได้ดีใจอย่างมากเลยครับในตอนนี้เหมือนทั้งชอนและปู่ของชอนก็ได้ยอมรับในตัวแฮงแล้วคายันนี่ก็ได้เดินมาจูบชอน6เดือนต่อมาคายันนี่ได้มาหาชอนที่บ้านวันนี้เป็นวันเกิดของชอนชอนได้รับจดหมายวันเกิดจากปู่และคิดว่าปู่ไม่มาหาเขาอีกแล้วแต่ทันใดนั้นเองปู่ของเขาก็ได้เดินเข้ามาเซอร์ไพรส์ชอนและได้มอบของขวัญให้ชอนเป็นหนังสือนิยายของจูนเวอร์จากโลกสู่ดวงจันทร์แล้วหนังก็ได้ตัดจบไปเลยนะครับถ้ามีภาค3ออกมานี่น่าจะต้องไปดวงจันทร์แล้วนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ที่ 5.8 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ที่ 45% เป็นยังไงกันบ้างครับพวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเรานะครับถ้าหากคลิปนี้พวกเราสปอยผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับใครที่อยากแนะนำอะไรหรือติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปหากใครชื่นชอบและอยากฟังสปอยเรื่องอื่นๆต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ